เออครับมันมีอยู่แต่เราเปลี่ยนแค่คนหน้าเนื้อจากสีแดงเป็นสีฟ้าเรามาจากบ้านใครเดี๋ยวพี่จะไปรีบบ้านนั้นบ้านใครบอกมาที่มาจากบ้านใครผมไม่ได้รักเลยครับเครื่องสูบน้ำแล้วพี่ก็ทำตามหมายเนาะโอเคนะใช่นะใช่เราป่ะใช่เรานะใช่เราไหมใช่โอเคนะเพราะว่ามันได้หมายมันแจ้งยามาแล้วต้องยึดรถเดี๋ยวรอนายกแกจะมาเดี๋ยววันนี้นะออกไปเลยออกคือเลยล็อกออกไปเลยเสพยาด้วยนะเนี่ยเสพป่ะเสพเสพมีเสพเรารับไหมเนี่ยกล้องก็มีเออยาไปแกะติดน้ำยากระเป๋ามามีดูดีกว่าเอาไปเลยออกเลยครับไม่ได้กระเป๋าออกไปเลยกินให้กินเครื่องไว้ไหนให้ซื้อไอ้นั่นครับไอ้ตอนแรกผมไม่ได้รักหรอกไม่รู้ใครเข็นแล้วเอามาตรงสี่แยกครับเที่ยงไหนสี่แยกตรงไอ้นี่ตรงพิเศษครับแล้วตอนนี้เครื่องอยู่ไหนอยู่นู่นครับไปเอาได้ไหมได้ครับให้ตำรวจเอาครับต้องกล้าพาไปนะครับไอ้นี่ผมไม่ได้รักครับใครไม่รู้มาจอดไว้ตรงสี่แยกตรงพิเศษเนี่ยไอ้ตรงเนี่ยก่อนถึงไอ้เนี่ยไอ้โรงประกาศครับเห็นไอ้ผมเห็นวัยรุ่นเนี่ยสองคนผมก็ไม่รู้ครับแล้วผมหยิบมาแต่เราไม่ได้รับครับผมไอ้นั่นผมไม่ลากมาไอ้นั่นผมเห็นวัยรุ่นสองคนหยิบไปครับพูดจริงๆครับแล้วเราหยิบไปไหนอ่ะผมไอ้ผมก็ไปถามพวกใครเอามาเขาพวกเขาผมก็ไปเดี๋ยวเราก็เลือกเดี๋ยวเราหลังจากเราเรียนมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับไม่เป็นไรแล้วได้ไอ้รถหลักอยู่ไหนอยู่นู่นหมดรถหลักอยู่ที่ไหนอยู่นู่นหมดครับเอาไปขึ้นรถเปล่าครับไปเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลนี้ไปให้พิเศษเขาครับพิเศษก็จะขยายได้ครับเด็กอายุมากไหมล่ะรูปร่างเคยเห็นที่ไหนผมผอมคนหนึ่งแล้วก็ทุ่งคนครับเด็กอายุประมาณเท่าไหร่ประมาณ30กว่าครับคือมันเอาเครื่องมาวางไว้ตรงไหนแล้วเราต่อเครื่องทิ้งเลยใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยวางตรงสี่แยกนั่นน่ะไอ้ตรงมีสะพานตรงนู้นครับผมว่ากำลังมาพอดีเลยครับสี่แยกสะพานเด็กสองคนใช่ไหมครับไอ้เครื่องนี่มันอยู่ในรถเข็นเลยใช่ไหมครับอ๋อมันพร้อมเลยเราก็พ่วงเอาไปเลยครับเฮ้ยบังเอิญกันไปเปล่าเครื่องจริงครับตรงไอ้ตรงสี่แยกไงนั่นแหละเขาพูดกันแล้วแล้วเช้ามันยังอยู่ครับเช้าผมมาเครื่องมันแล้วแต่ว่าถ้าเรายึดในบัตรทะเบียนมันต้องให้เขาไปตรวจทะเบียนมีครับแต่คือถ้าเราจะตรวจยึดเนี่ยก็ให้เขาเซ็นเสร็จพอไปครับทั้งหมดแล้วแบบไหนแล้วยังไงมันแล้วแต่ว่าจะเอายังไงแล้วแต่สวัสดิ์ตลอดไงก็คือถ้าเราบันมันซึ้งตรวจยึดตรงนี้ก็เอากระดาษมาแผ่นนึงแล้วก็เขียนเป็นมันซึ้งตรวจยึดแล้วให้เขาเซ็น